คุณค่ะเราไปคุยกับคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตินะคะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนเหนือบริเวณ1,420จุดนะคะก็คน่ราัจะบไปต่อหรือว่ายังย่ออยู่คะครับภาพมันก็เหมือนตอนเช้าเลยนะครับก็คือยังแกว่งอยู่ประมาณเนี้ย1,425นะครับก็ขึ้นมาจะแตะประมาณใกล้ๆ1,430แล้วก็ปัจจัยหนุนที่จะหนุนตลาดได้ต่อก็ยังไม่มีนะครับภาพมันก็ยังเป็นทางของการแกว่งออกด้านข้างแต่ว่าในช่วงนี้ก็ให้ติดตามกล่องบนนะครับก็คือ1,430ถ้าทะลุผ่านขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหาแนวต้านเดิมอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณ1,450นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือถ้าต่ำกว่า1,420เนี่ยโอกาสที่จะเป็นการปรับตัวลงได้ต่อนะครับหาฐานเดิมที่1,400หรือว่า1,380ก็ยังคงมีอยู่นะครับตอนนี้ปัจจัยหนุนยังไม่เห็นฟันโฟชะลอตัวราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวนะครับปัจจัยลบก็กังวลเบรกซิตเข้ามาแล้วก็ถ้าประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็จะต้องรอตัวผลประชุมเฟดก่อนนะครับซึ่งน่าจะทำให้ตลาดมันเหมือนแบบยังไงแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าดูเนี่ยตลาดยุโรปมันก็ลงเยอะนะครับจากกรณีเบรกซิตที่โดนอาจจะโดนผลกระทบทางตรงมากกว่านะครับของเราก็ถือว่าแข็งเหมือนกันนะครับที่ยังยืนเหนือ1,420ได้นะครับก็ยังต้องตามอยู่นะครับตลาดก็ผมเชื่อว่าก็จะแกว่งเป็นงี้ก่อนนะครับแกว่งกรอบล่าง1,420ด้านบน1,430แล้วก็มันจะเบรกเอาทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันจะปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าอ่อนตัวลงมาหาฐานเดิมก่อนที่บอกไปก็คือภาพรวมก็ยังมองถ้าลงเต็มที่ก็คือประมาณสักฐานเดิมมาแหละ1,380นะครับแล้วในสุดก็จะมองปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อของนะครับซื้อหุ้นถ้าเกิดว่ามันอ่อนตัวลงมานะครับส่วนตัวหุ้นก็ยังที่ตามดูอยู่นะครับก็เหมือนเดิมเลยก็จะมี UTP นะครับถือต่อก็ไม่ต่ำกว่า 3.76 นะครับถือต่อด้านบน 4.04 ตัวเดิมแล้วก็ตัว CBG คาราบาวกรุ๊ปมันก็ค่อยขึ้นมานะครับตอนนี้ประมาณ48บาทแล้วก็เป็นรอขายประมาณ50บาทแนวแรกถัดไปประมาณ55บาทนะครับมีอยู่ก็ถือต่อส่วนตัวเพสก็ย่อลงไปหน่อยนะครับ 3.32 ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครซื้อแล้วก็ 3.16 3.2 นะครับไม่ต่ำกว่าถือต่อตัวพวกฟงนะครับก็เคลื่อนไหวประมาณ 5.15 นะครับก็ไม่ต่ำกว่า5บาทนะครับยังถือได้ต่อแนวต้านประมาณ5ปลายๆถึง6บาทแล้วก็มันจะมีที่เห็นเริ่มดีขึ้นก็เมเจอร์นะครับเหมือนที่แกว่งประมาณ31บาทตอนนี้เริ่มเหนือ32บาทมาได้แล้วก็ยังชอบอยู่นะครับงบ Q2 ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะออกมาดีมากๆเลยนะครับแต่ที่หน้าหนังมันเป็นตัวผลักดันผลการดำเนินงานนะครับก็มองแนวต้านที่ประมาณ15บาทก่อนนะครับตัวเมเจอร์ส่วน RS ก็ยังแกว่งประมาณ11บาทต้นๆ10บาทไปปลายอยู่เงี้ยนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าละกันแต่ใครมีอยู่ก็ติดต่อนะครับเพราะมันก็แกว่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับแกว่งออกด้านข้างมากกว่าแล้วก็ที่เหมือนยังไม่เข้าเพราะว่ามันQ2 มันงบน่าจะยังไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะรอซื้อตอนที่มีการสะท้อนในราคาหุ้นก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีอีกสักช็อตหนึ่งที่นะที่มันรับรู้งบ Q2 ที่ไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นตัวหุ้นที่ตามอยู่ส่วนซีรีส์ M ก็ขึ้นมาใกล้ประมาณ9.90นะครับทำประมาณ9.08ก็ยังถ้าใครติดลองอยู่ก็ปิดบริเวณแถวนั้นนะครับประมาณ910ส่
่วนถ้ายังไม่มีสถานะผมก็อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะเปิดเล่นลองต่อมันก็อัพไซด์จำกัดตลาดแบ่งออกด้านข้างมากกว่าจะมีสัญญาณชัดเจนอีกครั้งนึงก็สมมติหลุดต่ำกว่า897นะครับก็เป็นopen short ตามนะครับเพราะด้านล่างเนี่ยมันจะลงไปถึงประมาณช่วงตอง8หรือว่า880นะครับสำหรับตัว CDM ก็รอก่อนสำหรับใครที่จะเปิดฐานะนะครับส่วนมีอยู่ที่จะนำไปเป็นรองก็ปิดใกล้ๆประมาณ910นะครับส่วนทองคำก็ปิดรองนะครับที่สปอตประมาณ 1,300 เหรียญผมมองโอกาสขึ้นมาแต่ว่าถามว่ามันจะผ่านไหมก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีแรงขายบริเวณ 1,300 เหรียญก่อนนั้นใครมีที่ถือลองไว้ตั้งแต่มันประมาณ1260 1270เนี่ยก็ปิดนะครับปิดสถานะลองส่วนจะเปิดใหม่ก็เวทันซีไปก่อนครับผมค่ะครับได้ได้ค่ะคุณอองก็เป็นไปตามทางนะขอบคุณมากๆนะสำหรับข้อมูลการลงทุนในวันนี้นะคะครับครับผมค่ะค่ะครับก็ติดตามข้อมูล